โอเคครับเข้าสู่รอบคัดเลือกเมเจอร์ในรอบเพลย์ออฟชิงสล็อตนะครับของโซนจีนนะครับอันนี้เป็นภาคย้อนหลังนะครับเพราะว่าวันภาคสดผมพักเสียงอยู่นะฮะเสียงมันไม่ไหวนะครับตอนดราฟเราก็เลยจะเร่งสปีดไปนะครับโซนจีนก็จะมีด้วยกัน3สล็อตนะครับแต่ว่าซีซั่นนี้ตอนเมเจอร์ที่3เนี่ยทางด้านพี่ใหญ่สุดของโซนจีนคือวิชิเกมมิ่งขอพักนะครับเนื่องจากว่าหยาง Player of Land เนี่ยติดปัญหาเรื่องวีซ่าไปอเมริกาหลายครั้งแล้วพอรู้ว่าเมเจอร์นี้แข่งที่อเมริกาเขาก็เลยพักเลยจบพอนะครับแล้วก็ PSG.LGD ก็ยังคงไม่สามารถผ่านเข้ารอบมาเล่นรอบภูมิภาคได้นะครับฉะนั้นก็เลยไม่มีทีมใหญ่ๆในโซนจีนสำหรับรอบนี้เลยนะครับแล้วก็ทีมจีนต่อให้คัดเลือกผ่านไปได้ก็ยังต้องไปสู้กับสิ่งที่ยากที่สุดก็คือวีซ่านะครับเราดูดราฟต์อย่างรวดเร็วนะครับ Best of 3นะครับสำหรับทีม Aster พบกับ IG Invictus Gaming นะถ้าพูดถึงสไตล์แผนการแล้วก็ IG จะเป็นทีมที่มีแผนเฉพาะอยู่นะครับทีเด็ดของ Emoทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นซูสมิธเลนที่มันนอกกระแสนะครับแล้วก็เล่นไม่เหมือนใครส่วน Aster ก็จะเป็น XXS Ember of Lane ที่เล่นอยู่ทีมเดียวน่าจะในโลกใบนี้นะครับ Aster ได้ First Draft นะครับ Ban Void Spirit Disruptor แล้วก็ Ancient Apparition First Pick เป็น Lich นะครับผม Enchantress จริงๆผมมองว่าเป็นซับ5ที่น่าจะเก่งที่สุดนะในเรื่องของเลนเพรสเชอร์แล้วก็ทำประโยชน์ได้ค่อนข้างหลากหลายแต่ว่ามักจะโดนแบนตั้งแต่เฟิร์สเฟสเพราะว่ามันเก่งอิชมันก็เลยดูโผล่หน้าโผล่ตามันมากกว่า IG แบนเป็นทางด้านของ Enchant Omnite IO นะครับหยิบเป็น Snapfire Auger Magi Auger Magi ซับ5ก็ไม่ใช่ช้อยส์ที่คนส่วนมากเขาเล่นกันเท่าไหร่จริงๆแล้วเวลาดูโซนจีนก็มีความน่าสนใจแต่ละโซนก็มีความเด่นคนละแบบกันถ้าจีนก็เรียกอะไรตำราเกมมิ่งนะครับแล้วก็ความเข้าใจเมตาที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องโซน CS ก็บ้าปะทะกันอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมาดูว่า Aster จะแบนพวกทีเด็ดอีโมบ้างหรือเปล่านะแต่ตอนนี้คือเขาจะเล่นตัวชูสักอย่างหนึ่งแน่นอนเพราะเล่นออคเกอร์มาจายมานะครับแอสเตอร์ก็แบนอาร์ควาเดนนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทีเด็ดของ IG นะครับแล้วก็หยิบมาเป็นรูบิกพิก2แบนเฟสเลสวอยเพราะวอยคอมโบสแนปไฟนะIG แบนเป็นแบร์ไรเดอร์ไถเลนกับสลาด้าออฟเลนเมตานะครับที่น่าแปลกใจคือแอสเทอร์เขาเอาสล็อตที่จะหยิบเฟิร์สพิกสลาด้าที่หลายๆทีมชอบทำกันไปหยิบซัพพอร์ตมาเล่นแทนนะIG มาเป็น LC ส่วนแอสเทอร์เป็นมอร์ฟลิงแล้วเขาแบน AA ตั้งแต่เฟิร์สเฟสแล้วด้วยไม่แปลกใจเลยซึ่งตอนแรก IG เขาคิดว่าที่แบน AA เนี่ยพอจะเล่น IO นะครับตามลำดับดราฟแล้วนะแล้วคราวนี้พอเป็น Morphing อย่างเงี้ย Morphing เจอ LC คือ LC ปิดคิว Morphing ยากมากมีสกิลหนีสลับสแตตได้แล้วก็มีลิชใส่เกราะน้ำแข็งอีกเรียกได้ว่าดาเมจกายภาพพึ่งพายากมากIG มาเป็น Monkey King พิก4เขาได้ Last Pick นะครับเขาโยน Monkey King มานี่เหมือนโยนโจทย์มาเอ้ย Monkey มันสลับโรได้ฉะนั้นก็รอดู Draft Aster ว่าจะเล่น Patch Up แบบไหนที่ Monkey King ควรจะอยู่เลนไหนก็สลับเอามีคนถามว่าโซน NA CEU เป็นไงบ้าง C ผมเฉยๆอ่ะมันไม่ค่อยมีภาพที่ชัดเจนเท่าไหร่ส่วนมากแล้วก็คืออยู่ที่ดับส่วน NA ก็เขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า NA Gang นะครับถ้าได้ไปดูช่องต่างประเทศแล้วเวลาพวกคนในต่างประเทศก็พิมพ์ในช่องแชทกันอ่ะ NA Gang หรูอะไรเงี้ยนี่คือคลาสสิกของ NA Dota เลยก็ว่าได้นะครับ
ถ้าว่ากันตามตรงผมไม่ค่อยชอบดูโซนันเนที่สุดแล้วนะมันมาตอนแบบดึกๆเช้ามืดแล้วก็เล่นแบบง่วงๆงงมากๆมากถึงมากที่สุดมากกว่าโซนจีนซะอีกแล้วก็ชอบต่อยหน้าตัวเองกันมันเลยเป็นมีมในโลกอินเทอร์เน็ตก็ถึงเรียกว่า NA แก๊งไงไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องจริงแบบวันนั้นที่เรานั่งเชียร์อีอีกันน่ะอยู่ๆก็แพ้แบบอย่างเงี้ยเออเล่นกัน 50-60 นาทีใครว่าจีนน่าเบื่อนี่คือ NA นี่ยิ่งกว่าซะอีกถ้าไม่ใช่ EG ก็คือแบบจะง่วงไปไหนวะนะมาเป็นปักซับไม่ใช่ปักซับปักออฟเลนนะครับจับมังกี้คิงให้ทีมเชื่อดได้นะแล้วก็เป็น T เด็ด XXS หรออ๋อไม่ใช่ปักออฟเลนปักมิดเลนนะครับเป็น T เด็ด XXS เซนทอร์สมัยช่วงยุค TI6 นี่คือเขาเป็นเพลเยอร์ที่เด่นเรื่องตัวเปิดมากเลยนะ XXS ก่อนที่ช่วงหลังโซนจีนคือเป็นอย่างนะครับ Aster ก็แบน Templar เพราะว่า Templar ชนะเลนปัก IG แบนเป็นพักหน้าในแบนสุดท้ายเพราะมันเคาน์เตอร์ LC กับ Monkey King ตัวตีดาเมจกายภาพมังกี้คิงตอนนี้ควรเล่นแครี่แล้วเพราะว่าเจอปักเลนกลางมังกี้สู้ยากก็หามิดเลนมาเล่นเลนกลางจะหาเคาน์เตอร์มอร์ฟิ่งมาคือปักตัวนี้มันดีตรงที่มันดักดาร์ฟโอดีด้วยนะคือโอดีมันเคาน์เตอร์มอร์ฟิ่งได้แต่ว่ามันจะแพ้เลนปักนะครับเขาก็เลยเอาปักมาดักตั้งแต่แรกแล้วปักมันเป็นแบบมิดเลนที่ค่อนข้างยืดหยุ่นอะทำประโยชน์ได้หลากหลายมีเลเวลก็ทำเกมได้ไม่ได้นิดว่าเฮ้ยฉันจะต้องโดมิเนตเลนชนะเลนแบบสุดขาดอะไรขนาดนั้น IG มาเป็นเมดิวซ่านะเลนกลางเพราะปักนี่ไม่ได้กดดันอะไรมากนะครับฉะนั้นเมดิวซ่าเลนกลางก็จะสามารถฟาร์มชิวๆสบายๆมังกี้คิงหมาชาบเลนเจอเซนทอร์ก็เป็นอะไรที่มังกี้ชอบโหแล้วเกมนี้เขาเป็น2ตัวตีนะไม่ใช่2ตัวตีดิ3ตัวตีเลยมังกี้เมดูซ่า LC ใช้บัฟออคเกอร์มาจ่ายคุ้มมากเลยถึงแม้ว่าจะเฮ้ยมังกี้คิงเมดูซ่ามันต้องฟาร์มช่วงต้นใช่ไหมแล้วแบบเจอมอร์ฟิงแบบเป็นฮาร์ดแครี่แบบนี้ IG จะดูเสียเปรียบไหมแต่พอเรามาดูฮีโร่กันแล้วเวลาเราดูแล้วต้องดูเปรียบเทียบ2ฝั่งใช่ไหมฝั่งนู้นมันมีแค่มอร์ฟิงฮาร์ดแครี่ในขณะที่ IG เนี่ยมีแบบเลดเกมเก่งๆ2ตัวเลยทั้งมังกี้ทั้งเมดูซ่าเลยฉะนั้นถ้าปล่อยฟาร์มยันสเกลเลดเกมก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับแอสเตอร์จะเจอมังกี้เมดูซ่าเก่งเลดเกมแล้วก็มีพลังออคเกอร์มาจ่ายมาบัฟไม่อยากจับกล้องเองดูซิว่ากล้องที่เขาจับนี่จะมีใครช่วยเราได้บ้างผมไม่ได้ดูโซนจีนเลยนะครับที่แบบว่ามาภาคนะผมไปนั่งดูของผมเองด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางทีแล้วความเข้าใจของโปรจีนมันไม่เหมือนใครเหมือนช่วงหนึ่งที่เราดูในแข่งเมเจอร์ที่ผ่านมาว่าทำไมซับสี่ถึงออกเฮดเรสมาช่วยยืนชูเลนแบบเพิ่มรีเจนเลือดให้เลนแบบชนะใช่ไหมนี่ก็เป็นทริคที่โซนจีนใช้โซนแรกๆของโลกเลยนะคือมันมาจากโปรจีนอะ LC เปิดออฟเวนอมมาสำหรับสโลขยี้ในเลนด้วยนะเมดูซ่ากลางก็ปกตินะครับไอเทมส่วนมังกี้คิงก็น่าจะรอดูเลนก่อนถ้าเลนขยี้ได้ค่อยขึ้นออฟออฟเวนอมมาเพราะนี่เขาเปิด Ring of Protection มาบวกก่อนนะต้นเกมมังกี้คิงอาร์เมอร์มันน้อยมากตัวออคเกอร์มาจ่ายครับออคเกอร์มาจ่ายขึ้นเฮดเรสมาเลนเป็นเลนที่ดีนะสำหรับความคิดของออคเกอร์มาจ่ายซับ5ที่ออกของแบบของรีเลือดมาแบบเนี้ยคือเลนเขาเนี่ยขอแค่มีรีเจนที่สูงกว่าเขาก็สามารถเทรดและชนะเลนได้ไอแนวคิดแบบเนี้ยแล้วผมเคยลองเล่นออคเกอร์มาจ่ายแล้วออกไอแบบนี้มาแล้วออกแคทเรสมาเพราะว่าผมได้ไอเดียมาจากพวกซับ4โซนจีนนี่แหละแต่ผมเล่นซับ5ผมก็เลยแบบเอ้ยเราอยู่ในเลนที่เราไม่ได้นิดขยี้ขนาดนั้นเราแค่ยืนแข็งๆในเลนเราก็ชนะเลนแล้วอะฉะนั้นออกไอนี่มาแล้วช่วยให้แครี่เรามีรีเจนเลนที่ดีน่าจะดีกว่าอ
พันนี้เดี๋ยวดูเลนล่างครับเลนล่างเนี่ยผมกดดูอยู่ใช่ไหมมังกี้คิงตอนแรกรีเจน 3.6 พอได้ออร่ามากลายเป็น 5.6 5.6 อาร์เมอร์ประมาณ4อันนี้คือยังอยู่ในออร่าป้อมนะคุณคิดแล้วกันว่าเลนนี้มังกี้คิงจะแข็งขนาดไหนส่วนท็อปเลนนี่กาก้าอัพมาแปลกดีนะเพราะเราเห็น Snapfire ที่ผ่านมาไม่มีใครอัพ Realtrader Level 1ละไอ้สกิลเนี่ยมันโดนเนิร์ฟไปเยอะมากช่วงหลังคนก็เล่นเป็น Scatter Blast กับ Snap Cookie กันนี่ก็ซื้อ Headrest มานะครับเอามารีเจนเลือดให้ในเลนนะนี่คือวิธีการชนะเลนแบบง่ายๆโง่ๆของซัพพอร์ตในยุคนี้นะแต่ดูเหมือนเคอรี่จะโดนตบหมดเลยว่ะโบโบก้าคนเดียวมากินไก่2ตัวครับตอนมันเข้ามาใหม่ๆถ้าจำมาได้ Snapfire สกิลนี้คือโหดมากเลเวล1โคตรเถื่อนยิงทีซื้อ Bright Stone มาครึ่งหลอดแล้วก็โดนเนิร์ฟไปเรื่อยๆช่วง Monkey King เลเวล1มันยังไม่เก่งนะนี่ Flyfly เขาอัพมาเป็นสตันนะครับก็คือเป้าหมายคือต้องการแค่จะตีเลนคีปเก็บเลนคลีปเฉยๆก็คือไม่คิดจะสู้เลยซึ่งโอริรู้ว่าเลนเนี้ยตัวของ Monkey King ยังไม่คิดสู้อยู่แล้วตอนต้นเขาก็อัพสโลว์มาสโลว์เป็นวิธีเทรดเลนที่แบบชิลที่สุดละถ้าเราไม่นิดแบบจะฆ่าขนาดนั้นนะแค่แบบปาสโลว์ไปแล้วโดนฮีโร่2ตัวก็คือใช้มานาคุ้มละผมรู้สึกว่าแมตช์นี้ค่อนข้างจะเป็นแบบก็เลยนะการศึกษามากกว่าทุกๆทีนะผมอาจจะเป็นเพราะเสียงผมยังไม่รีเจนมากนะครับผมเลยอาจจะแบบไม่อยากจะใส่ความไฮป์ลงไปเยอะถ้ายังไม่ใช่ซีนไฟอ่ะนะเลนกลางตอนแรกเมดูซ่าก็จะลำบากประมาณนี้แหละเพราะว่าเขายังไม่มีอะไรที่มันเด่นในเลนเลยต้องรอมาเลเวล5มีงูเลเวล3มาเพื่อเอาเลเวลล้วนๆนะครับเมดูซ่าถ้าเลเวลมาปุ๊บคือเขาจะได้เอาเลเวลจากสกิลสปิทช็อตกับมิสติกสเน็คแล้วไปฟาร์มป่าละโอ้โหแต่ดูจากท็อปเลนในช่วง2นาทีแรกแล้วเนี่ย JT มีสเปซค่อนข้างเยอะมากเลยนะคือ JT เขาเด่น LC แล้วด้วยกาก้ามีคุกกี้แล้วนะครับกาก้าคนเดียวเนี่ยข่มโบโบก้าอยู่หมัดเลยพอโบโบก้าโดนข่มโบโบก้าก็มาไล่โซน JT ไม่ได้แล้ว JT ก็ใช้พลังของ LC ช่วงต้นเกมเนี่ยซึ่งมันเก่งกว่ามอร์ฟิงเลเวล1เลเวล2เนี่ยข่มเลนมอร์ฟิงจนแบบมอร์ฟิงแทบไม่ได้คีปเลยตัวเลนล่างนี่ต้องรอไฟเลเวล3ก่อนเลเวล1จิงกุมาสเตอรี่มันพึ่งพาไม่ได้มันเบามากดูเลือดน้อยด้วยถ้าจิงกุเลเวล2ปุ๊บนี่คือแบบโอเคเริ่มสู้ในเลนได้ละถ้าเป็นออฟเลนตีประชิดก็จะแบบเสียเปรียบนิดนึงนะครับโดนโซนด้วยจิงกุมาสเตอรี่ถ้าไม่อยากติดแตกครบ4นะออกเกอร์มาจ่ายก็อัพบอดลัสมานะครับเพราะว่าเลนนี้ไม่ได้เป็นเลนที่เน้นฆ่าอยู่แล้วเป็นเลนที่มาเพื่อเทรดนะครับผมแบบเข้าใจมากๆเลยเพราะว่ามันมีช่วงนึงเบื่อลิชก็เลยไปนั่งเล่นออกเกอร์มาจ่ายแล้วมันจะต้องเจอแมทช์อัพหลายๆแบบนะแมทช์อัพที่เราสามารถขยี้เลนได้แมทช์อัพที่เราไม่สามารถฆ่าได้คือแบบเราแค่มีหน้าที่เลี้ยงแครี่ล็อกเกอร์มาจ่ายบิลนี้อาร์เมอร์9ธรรมชาติใช่ไหมบวกรีเจนเลือดจากไอ้เฮดเรดที่ซื้อมารีเจนวิละ 8.5 ดูดิมันมีแทงโก้อยู่อันเดียวนะเว้ยมันยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะมันแค่เดินวนไปวนมาแล้วก็แบบรับเท้าแทนมังกี้คิงแบบเอออยากจะตีเหรอตีกูมาอย่าไปตีมังกี้คิงอะไรอย่างเงี้ยสังเกตสกอร์คิวก็คือ 0-0 นะครับ4นาทีเพราะว่าแต่ละเลนคือมาเพื่อเทรดล้วนๆเส้นท่อกับรูบิกเขาสามารถทำคอมโบฆ่าได้นะแต่ว่าเขาฆ่าออกเกอร์มาจ่ายไม่ได้ถ้าเขาจะฆ่าเขาต้องฆ่ามังกี้คิงแต่มังกี้คิงก็ดันมีอาร์เมอร์6รีเจนเลือดวิลา6มันก็ฆ่ายากไปอีกเลนบนเนี่ย LC Snapfire ก็มี Headrest แค่ไอเทมโง่ๆที่ชื่อว่า Headrest เนี่ยครับที่มันทำให้สกอร์คิวเป็น 0-0 เนี่ยนี่คือโดต้ามากๆเลยมันเป็นแบบโดต้าที่แท้จริงแหละเน้นกันที่เรื่องของอะไรนะทรัพยากรล้วนๆสกอร์คิวไม่จำเป็นนะครับแล้วโอริก็อัพบอร์ดลัสเลเวล2คือมาเพื่อบัฟมังกี้คิงโดยเฉพาะนี่คือบิลที่โคตรดีมากๆสำหรับใครที่ไปอยากไปเล่นซัพพอร์ต5แล้วแบบเออผมเล่นซัพพอร์ต5ไม่เก่งครับผมอยากจะถวายงานให้พวกตัวคออย่างเดียวและให้พวกตัวคอแบกเกมใช่เลยครับไปแบบนี้เลยฮะซื้อไอเทมแบบนี้เลยตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็บอทลัสแบบนี้ด้วยนะครับสตันเราไม่ใช้เราบัฟแล้วก็ให้แครี่มันตีอย่างเดียวจบเกมมาแพ้ก็นั่นแหละครับโทษตัวคอฉันชูขนาดนี้แล้วแต่คุณก็ต้องทำหน้าที่ซัพพอร์ตให้ดีนะอย่างตอนนี้โอลีเขาก็วิ่งไปเก็บบาวตี้ลูนนะครับเขาพยายามที่จะรับเท้าแทนมังกี้คิงเขาดึงกระแสคลิปใ
ั่นแหละฮะนั่นคือสิ่งที่เขาจะต้องทำมันเป็นฮีโร่ที่เก่งเลนอะถ้าคุณเล่นฮีโร่เก่งเลนแล้วเลนไม่เด่นนี่คือแบบแปลกแล้วอะใส่คุกกี้ให้ไปสตันต่อด้วยนะ JT มีออฟเวนอมนะครับเดินไล่ตีจนตายได้นะรีเชนเดอร์มาเติมดาเมจระยะไกลครับโบโบก้าใส่กรอน้ำแข็งนะเลยลดดาเมจกายภาพไปได้ก็ปิดคิวโบโบก้าไม่ได้อีกฆ่ายากไปอีกคือถ้าคุณดู CS Dota แบบที่เราดู Polish Match กันเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยคุณจะเห็นว่าสกอร์คิวแบบหยับมากเลยใช่ไหมอันนี้โบโบก้าปัก Observe Ward หลังป้อมนะครับเพื่อที่เขาจะได้พูลครีปแบบปลอดภัยนะไม่โดนดิฟหลังป้อมเพราะเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยมิดเลนหรือว่าแครี่มังคีคิกมันอาจจะสลับขึ้นมากระทืบท็อปนะคุกกี้ไปที่คลีปอย่างนั้นเหรอไม่ได้โดนเลยครับเป็นคุกกี้โจมตีทางจิตใจนะแต่ว่าไฟฟลายยังไม่ตายอยู่ดีครับมีขวดยาเติมเลือดให้นะแค่โอลิคนเดียวก็สามารถยืนค้ำได้แล้วนะครับแล้วเขาก็ซื้อสติ๊กมาแล้วคุณดูดิออกเกอร์มาจ่ายตัวเดียวแบบสามารถยืนค้ำดาเมจของรูบิกกับเซนทอร์ได้ปิดคิวมังคีเลนล่างไม่ได้สักทีแล้วตอนนี้เขาก็สลับเอามาเป็นเลน3ช่วยแล้วเพราะเมื่อกี้โดนแก๊งไม่ใช่โดนแก๊งนะบอกว่าโดนคอมโบเกือบตายคราวนี้ปักมาช่วยท็อปเลนบ้างครับเวฟฟอร์มปิดคิวไปนะเติมดาเมจให้แต่เป็นปักที่ได้คิวนะนี่ก็เป็นจังหวะที่เขารู้แล้วว่าสแนปไฟลงมาเลนล่างนะครับมาช่วยมังกี้คิงเมื่อกี้เลนบนก็เลยว่างปักก็เลยสลับขึ้นไปช่วยท็อปเลนแต่เมดูซ่าเลนกลางเนี่ยมันไม่ใช่มิดเลนแก๊งเมดูซ่ามันเป็นตัวฟาร์มมันมีการกดดันทางอ้อมนะคือมันมีช่วงหนึ่งที่จีนมันสร้างเมตานากามิดเลนขึ้นมามันจะประมาณว่ามิดเลนฝั่งตรงข้ามออกไปวิ่งทำเกมเถอะแต่กูจะฟาร์มอยู่ที่นี่กูจะอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆถ้ามิดเลนอย่างปักออกไปเดินเกมแล้วทำเกมไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือปักก็จะไปแจกเงินแล้วเงินก็จะดรอปส่วนเมดูซ่าที่ยืนโง่ๆอยู่เลนกลางก็จะรวยมากขึ้นเรื่อยๆคุกกี้มาสตันย้ำก็ผมให้เก็บจิงกูมาสเตอรี่แต่เทเลคินิสิตดึงออกไปก่อนนะตอนนี้มีลิชเข้ามาช่วยด้วยฟาดเพื่อเก็บจิงกูมาสเตอรี่เลยแต่ก็ปิดคิวไม่ได้อยู่ดีตอนนี้เลยล่างกันเป็น 3-3 แล้วหลังจากที่เราดูโดต้าโซนรัสเซีย CS ไปนะครับแบบบุกกันดุเดือดเลือดพล่านนะพอเรามาดูโดต้าโซนจีนเราก็รู้สึกผ่อนคลายดีนะเอาจริงๆแล้วเหมือนมาทำทอล์กโชว์มันผ่อนคลายจริงยังไม่ถึงเวลาเราก็ไม่ปะทะเจอเซตสตันมานะครับด้วยเทเลเคเนซิสนะพยายามเติมดาเมจทุกอย่างแต่โดนบาวเลสไตร์ซื้อเวลาไปก่อนสุดท้ายโดนกระสกดจิตกลับมาไฟกดสติ๊กยังไม่รอดอยู่ดีครับโดนฟอสบลาสปิดคิวจากโบโบก้าครับและเลนบนก็ได้กาก้าไปด้วยนะทางด้านของปักเหลือเป็นออคเกอร์มาจ่ายคนเดียวกดสติ๊กขึ้นมากดสตันแต่ไม่รอดครับ XS อยู่ด้านหลังบัตรดับเบิลเอชเติมดาเมจไปสกอร์0-4ทางฝั่งของ IG เนี่ยเขาจะพีคช่วงกลางถึงเลทเกมนะเมดูซ่ากับมังกี้คิงนะครับก็คือต้องมีไอเทมหลักๆ ก่อนถึงจะออกมาเล่นได้หน้าที่ของทุกๆคนก็แค่สเปซให้2คนนี้มีของพร้อมนะเดี๋ยวเราก็รอดูว่ามังกี้คิงจะเล่นบิลสกิลแบบไหนคือถ้าเขาจอกไปวิ่งทำเกมเลยเขาก็จะไม่เก็บไพมอลสปริงเลเวลสูงๆนะเขาจะแบบงัดจิงกุไปเลยเต็มที่แต่ถ้าเขาจะเน้นฟาร์มก่อนตอนต้นเขาก็จะแบบเนี่ยเก็บสกิลไว้แค่นี้พอนี่คือจบเดนแล้วแล้วก็ไปอัพไพมอลสปริงแล้วก็ฝังเมดูซ่าเป็น20ดาเมจนะเกมนี้ไม่ได้เป็นแบบเจอตัวตีซะเยอะนะครับถ้าเจอตัวตีซะเยอะนี่ทาเลนหลบหลีกแพทนี้ก็ไม่เลวเลยเมดูซ่าทำยาฉะนะครับทางด้านของมังกี้คิงก็เป็นดิฟฟิโซเบลดนะส่วน Snapfire ก็น่าจะทำ Garden Grip เกมก็ดำเนินไปอย่างเงียบๆเอื่อยๆเฉยๆเพราะว่าคนที่ต้องใจร้อนอ่ะคือ Aster ไม่ใช่ IG เกมนี้ IG นี่คือแบบ Peaceful มากตราบใดที่ศัตรูดันป้อมไม่ได้เจาะพื้นที่ฟาร์มไม่ได้แล้วก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆของพร้อมแล้วก็ไฟแย่งบาวตี้รูนกันนะครับเป็นปักเก็บบาวตี้รูนจากด้านบนนะยังไม่ลงมาช่วยด้านล่างครับด้านล่างเซนทอร์ลงมาเอาบาวตี้ครับเจอ4คนลุม1 JT ผมมาดูเอลเติมดาเมจไปครับสกอร์คิวแรกของ IG ครับกลายเป็นเสียเซนทอร์แรกกับบาวตี้รูนไปนะไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าถ้าส่งซัพพอร์ตมาตายจะคุ้มกว่า
แบบดีกว่าเอาตัวคอมาตายอ่ะและเจทีที่ลงมาเลนล่างแล้วครับก็เลยจะลงมาดันเลนล่างซะเลยนะปกติเขาจะชอบไปเจาะท็อปเลนกันใช่ไหมแบบฝั่งเรเดียนเนี่ยเซฟเลนทาวเวอร์ศัตรูแต่เกมนี้คือลงมาเจาะเลนล่างกันแทนกาก้าก็ไปเวลเลนกลางด้วยเพราะเมดูซ่าไปฟาร์มป่าละใช้ทรัพยากรกันแบบคุ้มค่านะเดี๋ยวรอให้กาก้าสแนปไฟเลเวล6ก่อนมีอัลติก็มาทำเกมตักก็พยายามจะมาตัดทรัพยากรของ IG นะครับเวลาเจอมิดเลนฟาร์มแบบเมดูซ่าอะไรเงี้ยถ้าเราเข้ามาแย่งคลีปของเขาได้ตรงป่าตรงกลางเนี่ยก็จะช่วยชะลอการฟาร์มของมิดเลนฝั่งตรงข้ามลงนะในเคสที่ว่าคุณกินเลนได้นะก็เลยกลายเป็นมาเอาออฟเลนทาวเวอร์กันทั้ง2ทีมแยกกันแทนเซนทอสแตมปีดครับจ่ายเข้ามาจะเอามังกี้คิงมังกี้คิงโดนเทเลเคเนซิสแล้วก็ไฟบลาสจากออฟเกอร์มาจ่ายมาเมดูซ่าโผล่มาตัวแตกไปเอ่ยเป็นมังกี้คิงตัวแตกไปก่อนครับผมอีโมโผล่มาสโตนเกสแต่ไม่มีอิมแพคอะไรเลยโดนดรีมคอยสวนจากทางด้านของชวนปักแล้วก็สแนปไฟอัลติโผล่มาครับมอร์ติเมอร์คิสวงแตกเหมือนนักสงครามอีกแล้วโอ้อัลติเมทเดียวแม่งทำวงแตกได้ครับสุดยอด OP จริงคือเอาง่ายๆเมื่อกี้คุณเห็นเมดูซ่ามาเว้ยเมดูซ่าสโตนเกสยังไม่มีอิมแพคเท่าสแนปไฟอันติอ่ะสแนปไฟอันติมาปุ๊บใครเอาตัวรอดก็รอดกันเอาเองแล้วกันวงแตกอ่ะเอาจริงๆใครๆก็พูดถึงว่าสแนปไฟอันติมันแบบเป็นอันติที่ทำให้คนวงแตกได้อ่ะมันแบบแรงมากแล้วระยะทำการไกลมากด้วยเหมือนกันเหมือนช็อตเมื่อกี้LC ก็ไอเทมต้นเกมเฟสบูสต์เบรเซอร์ปกตินะครับและยังคงไม่ย้ายออกจากเลนนะนี่ก็คือจะฟาร์มด้วยเหมือนกันทั้งฟาร์มมาทุกเลนน่ะ IG ตอนนี้ไฟฟลายที่ตายจากเลนล่างสลับขึ้นมาเลนบนบ้างครับคราวนี้เพราะยังเอาเลนล่างไม่ได้นะคราวนี้จะมาบีบพื้นที่มอฟฟิงแล้วถือโอกาสว่าตายแล้วก็เลยโยกเลนซะเลยตึงมอร์ฟิงเป็นแครี่ที่ดีนะเขาก็เลือกที่จะฟาร์มนะครับไม่มางัดสู้อยู่แล้วนะตอนนี้มอร์ฟิงก็ TP ลงไปเลนล่างแล้วใครจะเสร็จทาวเวอร์เสร็จก่อนกัน IG ดูจะเสร็จก่อนนะครับเพราะว่ามีบลอดลัสเร่งแอตแทคสปีดนะและเดี๋ยวพอเคลียร์ทาวเวอร์นี้เสร็จก็รีบลงไปการเลนล่างครับแต่มังกี้คิงไม่พร้อมครับ13วินาทีต้องมีคนซื้อเวลาให้ครับกาก้าโผล่มายิงสกิลแบบนี้ลอยเขาเข้ามาแล้วแล้วตัวเองก็ TP หนีทันด้วยว่ะโอเคถ้า IG รีบสวนเลนกลางเพิ่มอีก1ทาวเวอร์เขาจะเทรดคุ้มนะเพราะแอสเตอร์กำลังจะได้แค่ป้อมเดียวนะครับเมื่อกี้ถือว่าดึงไปได้อยู่สักพักหนึ่งนะฝั่งแอสเตอร์รู้แล้วว่า IG จะมาเอาเลนกลางครับต้องรีบ TP มากันครับส่งเซนทอร์มา TP กันก่อนนะแล้วเจอมอร์ติเมอร์คิสไปครับตรงนี้ปักมาป้ายตัดทางด้านของสแนปไฟก่อนรีมคอยจับเลยครับแล้วเชนฟอสคอมโบแบบบ้านๆเจอก๊อปปี้อันติสแนปไฟคืนครับแต่ติดสโตนเกสพอดีครับเฟดอีโมเปิดบาเรียทันเลือดเหลือ40ครับฟลายใช้สตันช่วย1จังหวะเมดูซ่ารอดครับเสียสแนปไฟคนเดียวแต่ชวนเข้ามาตามล้วงต่อได้มาเป็นอีโมเมดูซ่าครับขากลับล่ะจ่ายสกิลออกไปแล้วนะเจอสตันมัลติแคทคูณ2ครับผมติดออฟอีก2วินาทีเฟดชิปหลบก่อนแล้วก็ออฟหนีแต่โดนดูเอลจับจาก JT ครับจะรอฟาร์มฝั่ง IG ลงไปได้เล็กน้อยนะเพราะตอนนี้เป็นเมดูซ่าที่ตายนะครับแต่ไฟก็ได้กำไรจากไฟนี้ไปแต่แอซิดนั่นเองได้มีส่วนร่วมกับไฟพอสมควรเดี๋ยวจะขึ้นดิฟิโซเบรดอีกสักพักหนึ่งแต่เกมนี้ก็ถือว่าของช้านิดนึงนะมังกี้คิงได้ดิฟเบรดมาปุ๊บนี่คือจะมีอิมแพคทันทีของกลางเกมมังกี้คิงมันจะเป็นเอ็กโคเซเบอร์กับดิฟเบรดซึ่งก็เลือกตามสถานการณ์เกมเกมนี้เจอเซนทอร์กับมอร์ฟิงนะครับเซนทอร์มอร์ฟิงเป็นฮีโร่ที่มานาภูไม่เยอะถ้าเจอเบิร์นมานาแป๊บเดียวก็คือทำอะไรไม่ได้ละโดยเฉพาะในวูกงคอมมานที่ติดดิฟฟิซอลเบลดด้วยสรุปแล้วจบเลนก็คืออัพจิงกุนำแล้วก็เริ่มอัพไฟมอนสปริงแล้วมันเป็นสกิลเวฟเคลียร์เอาฟาร์มนะครับสกิลนี้ปักเลนกลางก็มีรองเท้ากับบลิงเตรียมขึ้นอะไรต่อลิงเคนสเฟียเพื่อจะได้ไม่โดนดูเอลจับนะโบโบก้าสโมกมาวอร์ดนะครับสามเหลี่ยมพื้นที่ฟาร์มปลอดภัยของ IG นะแต่กว่าปักจะได้ลิงเคนเนี่ยอีกนานเลย
แล้วพื้นที่ให้ฟาร์มของปักตอนนี้ก็มีแค่เลนบนด้วยมันต้องใช้เวลาทำกระแสคลิป2สกิลเวฟเคลียร์วนไปเรื่อยๆนี่เป็นทาเลนต์แคสเรนนะทาเลนต์สายเวทนะครับเป็นปักกลางเกมแหละเลดเกมให้มอร์ฟิ้งจัดการมอร์ฟิ้งก็มีสแตทไอเทมสำหรับฟาร์มดูดเลือดตามปกติขึ้นยาฉะมาทำเมนต้าคือผมรู้สึกว่าออคเกอร์มาจายสมัยก่อนน่ะในเมเจอร์ไม่ใช่เมเจอร์เมตาที่แล้วเนี่ยมันจะมีบิลก็คือไฟบาสนำเพราะมันนำมาเล่นกับมัลติแคสตอนออคเกอร์มีไฟบาสเลเวล4มันจะดาเมจคูณ2ไงแรงมากๆทำมาล้วงสแนปไฟก่อนเลยครับด้านติของเฟดที่ก๊อปมายังอยู่นะสแนปไฟอัลติมัลติเมอร์คิสโอ้โหยิงโคตรแรงออคเกอร์มาจายเกือบตายครับมาถึงก็ลุมสกรรมสแนปไฟไปโดยที่ไม่ได้จ่ายอะไรเป็นพิเศษด้วยนะสกิลหลักๆของแอสเตอร์ก็ยังอยู่นะครับคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นงูบ้างงูนี่ก็ช่วยเวฟเคลียร์บูสต์ฟาร์มให้รูบิกนะเดี๋ยวมาดูหน่อยสิ IG กดสโมกแล้วนะครับเมดูซ่ามีไอเทมหลักแล้วนะครับมังกี้คิงมีไอเทมหลักแล้วโอ้นี่ครับทามมิ่งสโมกที่ดีครับไอเทมหลักมาปุ๊บก็เลยกดสโมกแต่ว่าเมดูซ่ายังไม่ไปด้วยนะเมดูซ่ายังฟาร์มอยู่เจอ SCCCบลิงมาดูเอลจับครับค่อยๆเชือดด้วยเบิร์นมานานแล้วก็สตันเบรกจังหวะสุดท้ายสวยงามครับเชนสกิลของ IG เนี่ยไม่อัพไฟบาสเลยนะอัพไฟบาสแค่1เอาไว้แค่สตันเฉยๆดาเมจจากไฟแมตติแคสนี่คือไม่หวังเลยนะครับเน้นบัฟอย่างเดียวทีมมีตัวตี3ตัวบัฟเตียวยึดเอาโพสต์คืนมาปักเซนทรี่เช็คนะปกติทีมที่มายึดเอาโพสต์มันชอบปักobserve อยู่แล้วคุกกี้มาสตันต่อมีลิสอยู่ช่วยแนวหลังครับเชนฟอสแปลงร่างหลบดาเมจได้แป๊บนึงไฟฟลายกำลังจะล้มล้มครับผมไม่มีอะไรช่วยลดดาเมจเลยแล้วตรงนี้เชนฟอสก็แบบเต็มอิ่มคอมโบสวยมากๆ snap fire ตีสวนคนเดียววงแตกแล้ว what the heck is this เซนทอร์เกือบตายครับนี่คอมโบสวยมากเลยนะดรีมคอยเชนฟอส3คนล้มแต่เจอ snap fire ตีสวนทีเดียวแอสเตอร์นั้นบุกต่อไม่ได้เลยครับวงแตกอีกแล้วเช่นเคยและเมดูซ่าฮาร์ดแครี่ตัวหลักก็ยังไม่ล้มด้วยนะกลับไปฟาร์มต่อมังกี้คิงมันก็จะคอยทำหน้าที่ช่วงกลางเกมตอนที่เมดูซ่ายังไม่พร้อมนี่แหละเลเวล15เป็น Talent Attack Speed นะครับเป็น DPS Talent เพราะเดี๋ยวนี้งูไม่ขโมยมานาละคนเลยไม่เล่น Talent งูเลยขนาดนั้นละแต่เดี๋ยวก็ขึ้น Dragon Lance ทำ Hurricaneลิงที่มีดิฟเบรดหน่อยก็จะออกไปทำสเปซให้กับทีมนะถึงแม้ว่าตอนนี้ถ้าลิงจะตายบ้างแต่เมดูซ่าได้ฟาร์มก็โอเคอยู่เพราะเดี๋ยวมันจะช่วยรับส่งกันให้เดี๋ยวเมดูซ่ามีของเมดูซ่าก็นำพาไฟลิงก็ได้แอสซิสแล้วก็บูสต์เงินขึ้นมาตอนนี้คือลิงถ้าไม่มีแบ็คคิงบาร์อยู่ยากมากลิงเข้าไปในไฟปุ๊บโดนลุมสกิลแล้วก็ตายเพราะแปลงร่างก็ช่วยได้แค่1จังหวะเท่านั้นเองปกติเมดูซ่ามันจะแบบยิงเฉยๆนะครับยิงช้าๆถ้าไอเทมไม่มีก็จ่ายดาเมจเบาๆแบบเบาวิงเลยนี่มีบลอดลัสนะมาช่วยชูความเก่งหน่อยโดนเชนสตันมัลติเมอร์คิสของก๊อปครับผมมานาหมดตัวแล้วมีคุกกี้พาออกมาจากกาก้าครับผมและอีโมจ่ายสโตนเกสเอาตัวรอดนะกลายเป็นใช้อัลติสแนปไฟที่ก๊อปมาก็ยังปิดคิวเมดูซ่าไม่ได้ครับแล้วเมดูซ่าได้บัฟไอ้นี่มานะมานาชิลจาก60เป็น 70%นี่คือดูดเท้าไปได้พอสมควรเลยเตรียมบอดลัสให้ป้อมครับให้ป้อมดีเฟนซ์ได้นานๆนะปักยังเหลือดรีมคอยอยู่ทางด้านของลิชจ่ายเชนฟอสไปไฟที่แล้วก๊อปมาได้เป็นไฟบลัสครับขึ้นชื่อว่าก๊อปสตันได้ก็มีประโยชน์ละเดี๋ยวออคเกอร์มาจ่ายก็ขึ้นต่อเป็นกลิมเมอร์เคฟนะตอนนี้ได้คลัมซี่เน็ตมาช่วยเติมสกิลหยุดให้บังกี้คิงเปลี่ยนจาก Echo Saber ไปเป็น BKB เลยไม่งั้นงัดสู้กลางเกมไม่ได้ครับตอนนี้เขาขอเลือกไอเทมงัดสู้กลางเกมมาก่อนนะ JT ปั๊บตัวเองแล้วเปิด Observer Ward เจอแล้วบิงสตันก่อนแล้วก็บลิงมาดูเอลครับผมสวยงามฮะเปิด Ward ปุ๊บเจอสตันระยะไกลบลิงดูเอลจับตายทันทีพอได้คิวตัวคอมาก็ไหลทาวเวอร์ต่อได้ครับแล้วมันเป็นนาทีที่20พอดีมันเป็นทามมิ่งรถถังคัน
ที่4ของเกมนะรถถังมาพอดีแบบนี้ก็ดันต่อได้ครับถ้ามังกี้คิงได้ BKB ผมว่า IG กลางเกมงัดสบายอ่ะแบบไม่มีปัญหาเลยมังกี้ไปเป็นตัวชนให้ก่อนมีเมดูซ่ากองกลางมี Snapfire อติจากแนวหลังอ้าวชิบหายแล้วมาฝ่าป่าเขาครับสวนด้วยวูบองคอมมานไฟฟลายพยายามจะยื้อสู้ด้วยอาร์เมอร์ของเขาแล้วมี LC บิงมาดูเอลจับเซนทอเซนทอโดนเบิร์สคิวตายไปก่อนครับผมส่วนทางด้านของมังกี้คิงล่ะโดนเชนฟอร์ดแปลงร่างหลบดาเมจซื้อเวลาไว้นานมากสุดท้ายไม่รอดอยู่ดีครับ JT จะหันกลับไปสวนปักด้วยแต่ว่าปักเขาออฟถอยไปก่อน JT จะตายแทนโดนงูก๊อบของเฟดฉกตายไปครับน่าเสียดายนะที่เทรด2คนไม่ได้เพราะเมื่อกี้ถ้า IG ได้ปักมาด้วยจะถือว่าคุ้มเลยนะครับมันมาไฟท์โซนบ้านศัตรูอ่ะมันเหมือนมาทำสเปซให้เมดูซ่าบอฟฟิง SCC ก็จะขึ้นเป็น E-Blade มาไฟท์ช่วงกลางเกมนะเก็บแผนแมนต้าไปก่อนเพราะตอนนี้ต้องเอาดาเมจมางัดสู้แต่ตัวของ IG เนี่ยซัพพอร์ต IG ถึกทั้ง2คนเลยนะครับ Snapfire เลือด 1,600 Auger เลือด 1,500 มันไม่ใช่2ตัวที่มอฟฟิงจะมาช็อตกันฆ่าได้ผมดูจากเลือดของทุกๆคนแล้วแล้วดูจากฮีโร่แล้วคือแบบออฟฟิงมันดูไม่มีทางช็อตกันฆ่าได้ในคนเดียวเลยมันไม่สามารถพิกออฟด้วยตัวคนเดียวได้มันต้องใช้ดาเมจจากปักเลยมาช่วยเติมได้ซ้ำไปก็เช่นเคยนะเราภาคย้อนหลังนะครับฉะนั้นพอสก็ไม่ต้องรอกรออย่างเดียวคนดูได้ไม่เสียเวลา มีบอกว่าแป๊บหนึ่งนะเข้าห้องน้ำเนี่ยโซนจีนก็ไม่ต่างกับเรานะฮะพอมีพอสปุ๊บต้องหาโอกาสเข้าห้องน้ำก่อนเลยเดี๋ยวเกมมันยาวเดี๋ยวมันตื่นเต้นสกอร์ตอนนี้เป็นแอสเทอร์นะครับและแอสเทอร์ก็จะเล่นต่อด้วยปักยังมีอันติอยู่นะครับอันติมันคูลดาวไวนะไฟจากไฟหนึ่งเสร็จแล้วก็อีกไฟหนึ่งก็มาแล้วนาทีแค่นาทีเดียวเองปลดสโมกมาหาเหยื่อต่อเพราะตอนนี้มอฟฟิงมาอยู่เลนล่างนะเผื่อว่าจะมีคนอยากมากระทืบมอฟฟิงนะครับมาเจอร่างปอมเมดูซ่าแปลว่าเมดูซ่าต้องอยู่แถวนี้ครับแล้วมาเจอออคเกอร์มาจายก่อนตรงนี้ออคเกอร์มาจายเหมือนทำหน้าที่เป็นวอร์ดเคลื่อนที่นะให้กับทีมนะเพราะเนี่ยโอลิมาเดินเปิดแมปโอลิตายใช่ไหมครับเมดูซ่าที่ฟาร์มอยู่ด้านซ้ายก็รีบโยกเลยรีบโยกไปป่าซ้ายทันทีสเต็ปคล้ายๆพาราไดเล่นซัพพอร์ตถ้าพาราไดเล่นออคเกอร์มาจายพาราไดก็ทำแบบนี้เหมือนกันทีมเขามีฮาร์ดแครี่อยู่เขาเป็นแค่กระสอบทรายที่เป็นวอร์ดเคลื่อนที่เฉยๆขอแค่ได้บัฟออคเกอร์ขอแค่ได้เปิดแมปขอได้แทงทีมไฟต์ขอได้บัฟตัวคอทำหน้าที่ครบละสตันมันใช้ยากด้วยนะจริงๆมันดูเหมือนเล่นง่ายมากๆนะมันสตันเป้าหมายเดียวระยะสั้นถ้าเราจ่ายสตันผิดตัวในทีมไฟต์ก็คือทำให้ทีมแพ้ได้เหมือนกันJT มาพร้อมกับกิมเมอร์ครับที่กาก้าใส่มาให้เตรียมจะมาดูเอลชวนชวนส่วนด้วยทางด้านของดีมพอยตอนนี้แซมพีไทยเข้ามา JT โดนกระทืบแทนครับเซนทอร์สตันและช็อตกันปิดคิวจาก SCCC ครับเหลือเป็นมังกี้คิงอีกหนึ่งคนมังกี้โดนเทเลเคเนซิสจับตายหนึ่งศพครับผมไฟไฟโดนก๊อปไพมอลสปริงไปและเป็น2คิวของมอร์ฟิงครับในขณะเดียวกันเมดูซ่าบูสต์ฟาร์มแบบไม่หยุดหย่อนนะตอนนี้จะได้อาร์เอฟกาดีแล้วมันเป็นฮีโร่ที่แฟลชฟาร์มเก่งอ่ะคือพอสกิลครบมันจะฟาร์มบูสต์แบบไวมากทำให้การเงินของแอสเทอร์ตอนนี้มันตามเมดูซ่าไม่ได้นะที่เงินยังสูสีนี่คือสูสีเพราะเมดูซ่านะครับแล้วก็ถ้ามังกี้ยังไม่มี BKB ก็ยังสู้ตรงๆไม่ได้ต้องรอ BKB 2คนเนี้ย BKB สำคัญมาก LC กับมังกี้คิงได้มาปุ๊บคือพร้อมจะสู้กับเมดูซ่าละความหมายคือสู้ไปด้วยกันกับเมดูซ่านะเดี๋ยวเผื่อพูดแล้วไม่เข้าใจว่าฮะยังไงนะสู้กับเมดูซ่าบอฟฟิงได้ดับเบิลดาเมจนะครับเลยไหลมาเอาโรชานต่อนะมอร์ติเมอร์คิสมาไล่ออกโอ้โหรีเลือดอยู่ด้วยโคตรเจ็บเลยตรงนี้มาก๊อปมอร์ติเมอร์คิสไปครับผมของดีมากๆเมดูซ่าได้อัพสกาดีแล้วพร้อมจะไฟมีสโตนเกสด้วยนะพร้อมที่จะกรีดร้องแล้วเมดูซ่าเดินเข้าไปเอาโรชานเฉยเอ้ยแอสเตอร์จะปล่อยโรชานแบบนี้เหรอโอ้โห
โอเคโซนก่อนเลยครับไม่ให้เข้ามานะมอร์ติเมอร์คริสของกอล์ฟครับผมและเป็นปักครับผมมาสแนทเอจิตไปซะอย่างนั้นแต่มอร์ฟิงโดนสโตนเกตยิงโกช่วยตัวเองไว้ก่อนเกือบตายสุดท้ายไม่รอดอยู่ดีโดนออดเติมดาเมจไป SCCC มาสตันเมดูซ่าแต่เมดูซ่ายังถึกและปักที่ขโมยเอจิตมาโดนเมดูซ่าร่อยจากในหลุมโรชานตายไปครับเสียเอจิตแล้วตรงนี้วูโกงคอมมานด์โซนไฟไฟโซนไม่ให้คนมาจัดการอีโมได้ไปทริปเปิลคิวครับสุดท้ายมาสแนทเอจิสแต่เอจิสก็หายไปอย่างรวดเร็วอยู่ดีเมดูซ่าคนเดียวทำดาเมจทีมไฟไปสูงที่สุดใน10คนในไฟเมื่อกี้เลยนะแต่ถือเป็นช็อตที่สวยของแอสเตอร์นะที่มาตัดไปได้นะครับแต่มันก็แค่ยันไฟเฉยๆนะเมื่อกี้มังกี้คิงยังไม่มี BKB ด้วยซ้ำไปแต่ว่าคนที่รับดาเมจไปเยอะในไฟเมื่อกี้มันคือเมดูซ่าไงเมดูซ่ามันเข้าไปให้แล้วมังกี้คิงมันมาในจังหวะ2มันเลยฟรีเลยแต่ตัดเอจิสไปอ่ะที่เราคุยกันน่ะคือเลทเกมของ IG มันเก่งกว่านะนี่คือสิ่งที่ไม่ดีเพราะเขาต้องงัดไม่ใช่ยื้อไฟท์แต่ส่วนตัวผมยังไม่รู้สึกว่าเมดูซ่ามันเก่งในตัวเองคนเดียวขนาดนั้นนะถ้าฮีโร่มันเก่งในตัวเองคนเดียวหมายความว่าถ้าคุณหยิบเมดูซ่ามามันเป็นตัวเมตาแล้วมันวินเลทประมาณ 55% เหมือนสลาด้าอะไรเงี้ยแต่เมดูซ่ามันจะเก่งคือมันควรจะมีเพื่อนมาช่วยชูเช่นเมดูซ่าดอเรนเจอร์เมดูซ่าสลาด้าอย่างเกมนี้ก็เป็นเมดูซ่ากับออคเกอร์มาจ่ายมาทำให้เมดูซ่ามันเก่งขึ้นเหมือนที่ ROTK โค้ชของ VG บอกฮีโร่บางตัวไม่ใช่ตัวท็อปเมตาเว้ยแต่พอมารวมกับฮีโร่ตัวอื่นแล้วมันจะเก่งกว่าฮีโร่เมตาซะอีกแบบเก่งกว่าตัวท็อปอะเหมือนช้อยส์ในช่วงที่ผ่านมาตัวท็อปมันไม่ใช่เมดูซ่าอ่ะช็อตกัน1ชุดครับแล้วเวฟฟอร์มปิดคิวออคเกอร์มาจ่ายนะออคเกอร์มาจ่ายนี่คือต้องใส่ครบคอมโบอ่ะไม่ใช่แค่อะดัปทีฟสไตล์กับช็อตกันตอนนี้ก็รอ LC กับมังกี้คิงได้แบล็คคิงบาร์นะในขณะที่เมดูซ่าก็ฟาร์มอินเดอะจังเกิลนะครับฟาร์มแบบโลกลืมไม่มีใครมาป่วนเมดูซ่าฟาร์มเลยนะครับแบบนี้เกมจะแพ้แบบพับบิกเกมเลยนะก็คือฮาร์ดแครี่ฟาร์มมาจนเกิดแล้วก็ตกหน้าทุกคนซึ่งชิ้นถัดไปที่เมดูซ่าจะออกก็เป็นบัตเตอร์ฟลายมาเร่งดาเมจอีกเร่งดาเมจบวกเกราะหลบลีกเซนทอร์เป็นฮาวเบิร์ดนะครับมาปิดตีแต่แก้ตัวตีฝั่งตรงข้ามลักษณะแบบว่ายังไม่มีบลิงค์ด้วยซ้ำไปนะเซนทอร์เนี่ยซื้อของมางัดไฟช่วงกลางเกมก่อน IG สโมกมากับเมดูซ่านะครับส่วนมังกี้คิง BKB แล้ว JT LC ก็ BKB แล้วเช่นเดียวกันเดี๋ยวขึ้นต่อเป็น Shadow Blade นะนี่คือเวลาที่ IG พร้อมสู้ที่สุดใน28นาทีแล้วเขามี2 BKB เป็น BKB Timing นะครับที่พร้อมจะงัดหน้าทุกคนและเขาจะไปยาวๆเลยนะถ้าคุณไม่มาดีเฟนต์ครับตอนนี้เมดูซ่าดาเมจอยู่ที่เกือบ300ก็ซื้อไออีเกิล2มาเมื่อกี้ใช่ไหมเพื่อมาเร่งดาเมจด้วยได้ดาเมจได้แอทแทคสปีดอีกมาได้ทาวเวอร์ฟรีๆไปนะโดยที่แอสเตอร์ไม่ได้มาต่อต้านนะครับและเมดูซ่าตอนนี้ก็น่าจะยื้อเวลาไฟได้นานมากพอเขาเล่นทาเลนต์เลเวล20เป็นสโตนเกสดูเรชั่นได้นะได้สโตนเกส 8.5 วินาทีนั่นคือเวลาที่ฮีโร่ทุกตัวไม่สามารถหันหน้ามาหาเมดูซ่าได้ปักได้มาเป็นลิงเคนครับนี่คือไอเทมหลักรองจากอูเซปเตอร์นะเขาไปขึ้นอูเซปเตอร์มาก่อนถือไมเบรกเกอร์ใบตัดแนวหลังได้รถถังเมดูซ่ามายิงต่อแล้วกาก้าก็ยังไม่ได้การ์เดนกริฟแต่ว่ามีเมกกับอาร์เคนบูทไม่มีเอจิสด้วยนะถ้าเล่นแบบตำราจีนคือไม่มีเอจิสนี่ดูขึ้นบ้านแล้วมันเสี่ยงๆนะเนี่ยฝั่งนู้นก็ยังมีเชนฟอร์ดกับทรีมคอยคอมโบอยู่ปักก็มาทำกระแสคีปเลนล่างครับเป็นเลนที่ IG ไม่อยู่ไฟโดดมาถึงก่อนคนแรกเลยเพราะว่ามีทาเลนต์โดดไกลมานะเจอเคลือบช็อตกัน1ชุดวอตเตอร์เฮกอิสติส
อะไรคือความมาไวของมังกี้คิงวะคือมังกี้คิงมันโดดมาไวไงมันมาไวกับฮีโร่ทุกตัวเว้ยเพื่อนมันมาไม่ถึงเลยอ่ะล่อช็อตกันไปหน่อย1ชุดครับโดนดรีมคอยกับเชนฟอสตรงนี้แมนต้าเปิดเพื่อแชร์ดาเมจเชนฟอสครับเมดูซ่ากำลังจะล้มแต่ยังปิดคิวไม่ได้พอหรือเปล่าเลือดเหลือนิดเดียวเท่านั้นเมดูซ่ายืนยิงสู้ยืนยิงสู้แล้วเมดูซ่าได้คิวลิชก่อนตายด้วยครับแต่เสีย2ตัวคอไปมังกี้คิงกับเมดูซ่าครับทั้งที่ตัวเองทีมตัวเองมี BKB 2คนพร้อมจะงัดสู้มากกว่าวันไหนๆนะครับแต่มังกี้มาไวเกินไปเพื่อนยังตามมาไม่ทันนะครับจู่ๆก็มาแจกคิวให้กับ Morphing SCC ซะอย่างนั้นเกมก็เลยยื้อไปได้อีก1ครั้งนะเซนทอร์เป็นหลบหลีก 10% กับ Double H Damage นะครับส่วนกาก้าเป็นคุกกี้ฮิลนะ IG ก็เลยต้องรอใหม่ต้องรอให้เมดูซ่าเกิดก่อนถึงจะเล่นได้ไม่เป็นเกมที่งงดีมากเลยเราดูเกมแบบจีนมาประมาณ30นาทีนะฮะก็คือแบบเล่นตามสเต็ปนู่นนี่นั่นนู่นแต่พอมาถึงไอ้ช็อตที่แบบเนี่ยเฮ้ยมี BKB แล้วนะพร้อมจะสู้แล้วแล้วก็บุ้มตายไปนายชัดบอกว่าวินาทีที่เขาได้ BKB เขาก็ไม่ใช่คนใจเย็นอีกแล้วฟีลลิ่งเหมือนมอร์ฟิงอะวินาทีที่มอร์ฟิงได้ถือรองเท้าบาสแล้วก็เขาก็ไม่ใช่คนที่เล่นใจเย็นอีกต่อไปแล้วเขาพร้อมที่จะโดดเข้าไปใส่หน้าทุกคนทันทีมอร์ฟิงเกมนี้ขึ้นเป็นสังยาชาเอาสแตทด้วยนะครับเขาไม่ขึ้นแมนต้าเพราะฝั่งนู้นไม่ได้มีใบอะไรที่แบบต้องใช้แมนต้าแก่นะเลยเอาสแตทแทนเลนล่างนี่คือดูเชิงกันอยู่พอดีเลยปั๊กก็จะมาทำกระแสคลิปมังกี้คิงก็มารอทำกระแสคลิปเหมือนกันนะใช้ดิฟิซอลเบรดปลดลิงเคนไปครับปั๊กก็ต้องถอยไปก่อนเผื่อมีคนซ้อนนะไฟฟลายก็จะขึ้นต่อเป็นเซปเตอร์ยิ่งยืนในไฟนานยิ่งเก่งนะฉะนั้นชุดดราฟของ IG เนี่ยคือเป็นดราฟ DPS ไงเมดูซ่ายืนนานเก่งมังกี้คิงที่มีเซปเตอร์ถ้าได้มาก็คือจะยืนนานแล้วก็เก่งเหมือนกันได้มาเป็นเฮสรูนนะครับ32นาทีแต่ไม่ตัดสินใจเก็บเพราะว่าสโมกอยู่เจอเซนทอร์ JT เปิดบัฟจะเตรียมชาร์จแล้วเห็นผ่านออฟเซิร์ฟบอร์ดนะครับแต่เป็นเมดูซ่าเก็บเฮสไปเพราะว่าไม่ได้อยู่ในสโมกนั่นเองมังกี้มีของดีด้วยมี Orb of Destruction ลดเกราะใช้คู่กับวู้กงได้อีกสำหรับแอสเทอร์เนี่ยมันจะเป็นคอมโบเวท1ชุดคือหนักมากเชนฟอร์สดีมคอยแล้วก็ช็อตกันคอมโบจากมอร์ฟิงถ้าหมดก๊อกนี้แล้ว IG ไม่ตายนั่นแหละครับคือจังหวะของ IG ละซึ่งเดี๋ยวรู้เลยว่าดาเมจจะพอไหมไฟกันแบบ 5-5 เดี๋ยวมาลองวัดกันเลยบอกแอสเทอร์สโมกมาแล้วตอนนี้เราต้องพิกออฟให้ดีด้วยนะถ้าแบบไปจ่ายทุกอย่างใส่ออคเกอร์มาจ่ายนี่กลายเป็นสเปซนะครับเฟดมาเจอเมดูซ่าครับเมดูซ่าตัวสำคัญเมดูซ่ามีคุกกี้พาวมาพร้อมกับกิมเมอร์เคฟไฟเปิด BKB มาวู้กงคอมมานด์ครับผมไม่สามารถเจาะเมดูซ่าได้ในชุดนี้ครับกลายเป็นแอสเทอร์ที่เปิดมาและเฟลไปครับโดนต่อยจังหวะที่2ครับตามที่เราได้คุยกันไว้JT ตามมาต่อครับสตันจะออกเกอร์มาจ่ายและดูเอลจับโดนมัลติเมอร์คิสแบบปุ๊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 บเต็มข้อ3ศพครับผมไฟเมื่อกี้แอสเทอร์ขึ้นมาปุ๊บโฟกัสที่เมดูซ่าตัวที่ถึกที่สุดในทีมนะครับเพราะมันคือเมนดาเมจหลักถ้าเราล้มเมดูซ่าได้มันจะดีมากนั่นคือสิ่งที่พวกเขาคิดแต่ว่ามันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นไฟมีกลิมเมอร์เคฟนะครับช่วยซื้อเวลาให้มีคุกกี้พาออกจากโซนด้วยก็เลยกลายเป็นแอสเทอร์มาต่อยหน้าตัวเองไปและที่สำคัญคือไม่มีบายแบ็กครับและที่สำคัญคือไม่มีบายแบ็กครับมันแปลกๆนะตอนแรกเราก็บอกว่าเขาเล่นกันแบบเป็นตำลับตำราโซนจีนแล้วจู่ๆก็จบอย่างนี้เหรอจู่ๆก็เสีย2แลกครับquestion mark ชิบหายเลยเป็นเกมที่ question mark 2สเต็ปเลยนะตั้งแต่ Monkey King แล้วแล้วคราวนี้ก็แบบอ๋อโอเคไม่มี buy back เขาอาจจะคิดว่าต้องโยโลแล้วก็ได้นี่คือผมหาเหตุผลให้นะถามว่าทำไมแบบไม่เก็บ buy back คือเขารู้ว่าเลทเกมยังไงเขาก็แพ้ถ้าเจอแบบดาบแบบเนี้ยนะฉะนั้นก็โยโลไปเลยแต่นี้หนักกว่าครับจู่ๆเซนทอร์ก็ออกมาจากบ้านตอนที่คนยังไม่ครบ5คนนะครับแล้วเซนทอร์ก็โดนพิกออฟตายไปอีก1คน
เฟลเฟลต่อเนื่องมากๆเลยว่ะคือแอสเตอร์มันยังเกิดไม่ครบ5คนเลยแล้วเซนทอร์ออกมาจากบ้านแล้วก็มาโดนชัดดาวน์1คนแล้วตอนนี้ IG ก็จะวิ่งกลับไปรอโลชานพอโลชานมาได้เอจิตก็ขึ้นบ้านแบบปลอดภัยแล้วก็อีซี่เกมคือบางครั้งเวลาเราไปดูแข่งอะไรหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมคนนี้มันไม่เก็บบายแบ็กอะไรอย่างเงี้ยนี่คือผมหาเหตุผลให้เลยถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าดับเรามันไม่เก่งในสเกลเลทเกมอะไรเงี้ยเราโยโร่ไปเลยก็ได้ครับแบบประมาณว่าซื้อของมาเพื่องัดไฟแล้วถ้าไม่สู้วันนี้ก็คือแพ้นั่นแหละคือความหมายของการที่ว่าเอาเงินไปซื้อของชิ้นใหญ่แล้วมาเก็บบายแบ็กมันจะแบบมีเหตุมีผลนะถ้าเป็นเคสแบบเนี้ยคุกกี้ใส่ให้เมดูซ่าให้เมดูซ่าตามไปยิงต่ออีกเมดูซ่ามีบัฟจาก LC ด้วยครับจะยิงไวไปไหนยิงโคตรไวเลยตอนนี้มีมังกี้คิงบาร์ด้วยนะเพิ่งได้มานะครับใส่โกสช่วยโบโบก้าไว้ก่อนแต่ด้านของ IG คือโซนพื้นที่โรชานไว้แล้วนะตอนนี้แน่จริงก็มาสู้ได้เลยนะครับเพราะว่า Snapfire มีอันติเมดูซ่ามีอันติมังกี้คิงก็มีอันติด้วยปักเลเวล25ครับได้ทาเลนต์โคตรเวอร์วังมา Warning Lift บวกวงใหญ่ๆบวกเรนด้วยนะแล้วเล่นกับทาเลนต์เลเวล20ไอ้ลดคูลดาวน์วอร์นิ่งลิฟต์ด้วยเดี๋ยวมาดูว่าปักจะป่วนขนาดไหนแอสเตอร์สโมกมาแล้วครับนี่คือโยโร่ช็อตสุดท้ายเพราะไม่มีบายแบ็กครับแล้วเป็นอีโมได้เอจิสไปอยู่ดีครับผมฝั่งของ IG เก็บโรชานไปได้ก่อนนะสโตนเกสมาไล่แขกไปทางด้านของแอสเตอร์เปิดสแตมพีดหนีครับผมแต่ว่า LC นั้นดูเอลจับเซนทอร์ไว้แล้วโดนมัลติเมอร์คริสเต็มข้อลูบิกก๊อปมัลติเมอร์คริสไปและ SCC จะมาล้วงกาก้ากาก้าคุกกี้สตันกดลิมเมอร์เอาไว้เบิร์สดาเมจปิดคิวกาก้าได้ไหมยังไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วโดนมอร์ติเมอร์คิสของก๊อปยิงกลับไปเสียกาก้าแลกกับเซนทอร์ XXS ไปนะตรงนี้ลิชมาสกดจิตจับมังกี้คิงเจอเมดูซ่ายืนยิงธรรมดา1เทรด2ไปแล้วทางด้านของมอร์ฟิงต้องเวฟฟอร์มหนีและเจอสตันที่1มีเวฟฟอร์มไหมยังไม่มีครับตอนนี้เมดูซ่ายิงยิงใส่โกช่วยตัวเองแล้วก็ TP ออกพร้อมกับรีสเตนเสียตัวไม่สำคัญไป2ตัวนะมอร์ฟิงกับปักยังอยู่ในไฟครับเป็นไฟย่อมๆส่วนด้านของกาก้าก็บายแบ็กกลับมาเพื่อจะรีบไปตบเกมเกมนี้ให้มันจบๆไปเมดูซ่าเวล25เป็นทาเลนต์มานา 1,000 ด้วยมานา 1,000 นี่คือเก่งทันทีนะแอนแน่มีการแชร์เวลาโลชานให้ด้วยอย่าไปดูเลยเมดูซ่าดับเบิลดาเมจครับบางทีมันจะส่งข้อมูลในทีมนั่นแหละแต่มันก็เผลอลั่นนะนั่นแหละคือสาเหตุที่ว่าทำไมมันแชร์ข้อมูลเมดูซ่าแอตแทคสปีดอยู่ที่ 0.35 ครับเมดูซ่าไม่ใช่ตัวที่สแตทเยอะขนาดนั้นไม่ใช่ตัวที่ยิงไวขนาดนั้นแต่เจอบอทลัสบัฟเนี่ยถ้าไม่มีบอทลัสก็ 0.4นี่ออคเกอร์มาจ่ายยังไม่ได้ทาเลนต์นี่เลยนะยังไม่ได้ทาเลนต์เพิ่มแอตแทคสปีดบอทลัสนะจ่ายทุกอย่างเพื่อจะหยุดเมดูซ่าครับแต่เมดูซ่ายังเหลือมานาอีก 1,000 ด้วยซ้ำไปนะเมดูซ่าก็ยืนยิงจิ้มแล้วเดี๋ยวก็ปางงูฉกขโมยมานาต่อสตันมาปลดลิงเคนและก็ดูเอลจับทางด้านมอร์ฟิงมีเชนไม่ใช่เชนมีทางด้านของก่อน้ำแข็งใส่ช่วยให้นะกับเชนฟอสพยายามจะไล่แขกออกไปสุดท้ายไม่ไหวอยู่ดีครับดาเมจของ4คนนี้บวกผู้กองคอมมานด์จัดการมอร์ฟิงได้นะปักเข้ามาโยโร่สุดท้ายก่อนจบเกมครับพร้อมมากด GG เพราะมันสู้ไม่ไหวละเกมนี้ก็ไม่มีอะไรเลย IG รับเก่งเลทเกมกว่านะครับ IG รับเก่งเลทเกมกว่าแอสเตอร์ก็ไม่ได้ทำอะไรกับเมดูซ่าก็ฟาร์มไปเรื่อยๆทั้ง2ทีมมีพลาดเหมือนกันเพียงแต่ว่าเลทเกม IG ดีกว่าเท่านั้นเองได้ดราฟแบบนี้แล้วก็ผมได้อธิบายวิธีเล่นของไฟทั้ง2ทีมไปแล้วนะว่าฝั่งนึงมันเป็นดราฟที่ยืนนานจ่าย DPS อีกฝั่งนึงมันเป็นดราฟนักเวทที่แบบมาถึงจ่ายคอมโบบุ้มบัมบุ้มบัมถ้าเหมือนจุดที่จ่ายคอมโบแล้วไม่มีคนตายก็นั่นแหละยกที่2ก็คือเตรียมตัวโดนได้เลยนะครับปักเกมนี้ก็คือฟาร์มเงินฟาร์มเลเวลดีมากเลยนะชวนเนี่ยแต่มันฟาร์มไงมันไม่มี impact พอที่แบบไปเล่นด้วยตัวเองคนเดียวดาเมจของปักมันมีดาเมจจำกัดครับเล่นสายเวทอะจับดีมคอยออฟวอร์นิ่งลิฟต์ประมาณเนี้ยแล้วก็หมดแล้วแล้วมันก็เล่นแบบทาเลนสายเวทใช่ไหมแล้วก็ไปซื้อเดกอนพยายามที่แบบรีดดาเมจให้แบบมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเกมนี้ปักทำดาเมจไปต้อง 29,000 นะ
เยอะที่สุดในทีมแต่ก็ไม่ได้ช่วยแบกเกมได้อยู่ดีเพราะที่เหลือก็คือแบบเฉยๆจืดๆเลยมันจะพอแบบว้าวแค่แบบว่าเอ้ยรูบิกก๊อปเอาติของ Snapfire มาได้แล้วโยนสวนแค่นั้นเองผมรู้สึกว่า Morphing SCCC มันเฉยๆอ่ะมันไม่ได้รู้สึกแบบควรค่ากับการแบบต้องหยิบอะไรขนาดนั้นน่ะซึ่งพวกเขาก็หยิบมาตั้งแต่พิกที่3ดาบไอจีดูแบบมีมิติกว่าเยอะเลยดาบไอจีถ้าจำได้คือพิกที่4พิกที่5ผมชอบตรงนี้มากเขาดูแบบมีมิติตรงที่ว่าพิกที่4ของเขาเป็นมังกี้คิงมันเป็นตัวที่สามารถโยกตำแหน่งได้มันคือเล่นได้ทั้งมิดและเล่นได้ทั้งแครี่พอแอสเตอร์เหมือนดักนะแอสเตอร์กดปักมาดักมังกี้คิงแล้วว่าห้ามเล่นเลนกลางแล้วทีมเรามีมอฟฟิงฉะนั้นคุณจะเล่นโอดีแก้ไหมถ้าคุณเล่นโอดีแก้โอดีคุณพังคุณสู้ปักไม่ได้สุดท้ายไอจีกดด้วยเมดูซ่าสวนเมดูซ่ามันเป็นตัวที่ถ้าเจอตัวที่ต้องหันหน้าสู้กับมันอะไอตัวพวกนั้นจะโดนแก้ทางในยุคนึงมันเคยเป็นตัวเคาน์เตอร์ไลท์ซิลเลอร์มันเคยเป็นตัวเคาน์เตอร์เซเว่นในเมตาเพราะว่าเซเว่นไลท์ซิลเลอร์อะไรพวกนี้มันคือต้องหันหน้าตีตรงเข้ามาสู้ตรงๆพอมันเจอเมดูซ่าทาเลนต์ฝั่งซ้ายเลเวล20อ่ะมันตีไม่ได้ 8.5 วิอ่ะแล้วมันทะลุ BKB ด้วยครับอย่างเซเว่นอย่างเงาเลยนะต้องเปิด BKB ตีแล้วมาเจอเมดูซ่ากีดใส่หน้าเปิด BKB เปิดกอสเตนแล้วต้องหันหลังอ่ะทำอะไรเมดูไม่ได้อันนี้มอร์ฟิงก็คือแบบเล่นอีเบดมางัดกลางเกมแหละแล้วหลังจากนั้นก็คือกลับไปเล่นตามปกติของตัวเองแต่ก็ไม่ได้มีอิมแพคอะไรขนาดนั้นไอเทมที่ผมมองว่าแอสเตอร์เขาต้องจ่ายเงินเพื่อเซฟตัวเองนะก็คือลิงเคนเพื่อกันแค่ว่าไม่อยากจะโดน JT ปิ้งมาแล้วก็ชัดดาวมันจ่ายเงินกับลิงเคนไปต้อง 5,050 อ่ะซึ่งมันสามารถไปออกอย่างอื่นมางัดสู้ได้แต่มันต้องไปออกพวกดิเฟนซีฟไอเทมแทนเนี่ยดิเฟนซีฟไอเทมดิเฟนซีฟไอเทมดิเฟนซีฟไอเทมมีแต่ดิเฟนซีฟไงมันก็ไม่มีพลังพอจะไปงัดเขาพอปล่อยเข้าสู่เลทเกมก็เรียบร้อยแต่ถามว่าเอ้ยแล้วไม่ออกแล้วมันจะดีเหรอถ้าไม่ออกแล้วมันก็โดนดูเอลอีกอะช่วยไม่ได้เหมือนโดนบีบบังคับอะถ้าไม่ออกก็จะฟีลเหมือนมิราเคิลอะคุณคิดว่าคุณหลบดูเอลได้ไหมเคสแบบเนี้ยถ้าคุณเป็นมอฟฟิงกับปาร์คเกมนี้ก็คือแบบคุณคิดว่าคุณสามารถหลบการดูเอลได้ไหมเอลซีมันก็แค่แบบว่าไม่ว่าจะตามไปที่ไหนกูจะตามไปดูเอลให้ได้แค่นั้นเองคือเอลซีมันก็ต้องดูเอลจังหวะที่ดีอะจังหวะที่แบบศัตรูกำลังจะหนีทำให้มันหนีไม่ได้แล้วเพื่อนๆลุมกระทืบมันไม่รู้ว่าดูเอลจะมาเมื่อไหร่ถ้า LC ยืนตีประชิดนะโอเคครับก็จบไปสำหรับเกมแรกเป็นด้านของ IG นะเอาชนะไปก่อน 1-0